คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมานี่มานี่มาแล้วค่ะกับวิวจิตติมาทวาเรศนะคะเอพิโซดนี้สดใสอีกแล้วนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญเราสดใสมากๆนะคะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนนึงนะคะในแวดวงการเงินซึ่งน้องท่านนี้นะคะเป็นคนที่ใส่ใจสนใจในเรื่องของการเงินแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจน Z นะคะหรือว่าเจน Y เองเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะที่เราเห็นตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อหนี้ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปคุยเลยดีกว่านะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุยกันกับน้องน้ำค่ะธนทรการจนิสากรนะคะมานี่มานี่สวัสดีค่ะน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะพี่วิวค่ะน้องน้ำค่ะโอ้โหสดใสมากเลยวันนี้พี่แก่อีกแล้วไอแต่ยอมนะคะวันนี้อยากชวนคุยเพราะจริงๆน้องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องน้ำเองเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเงินแล้วก็ปัจจุบันเป็นทั้งที่ปรึกษาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรใช่ไหมใช่พิธีกรในเรื่องของการเงินอ่ะเล่าให้เราฟังหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะน้องน้ำคะก็ปัจจุบันนี้นะคะน้ำก็เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนะคะก็วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการการเงินด้วยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจด้วยเนาะน้ำทำเพจใช่ไหมคะน้ำก็ทำเพจเป็นการเงินธุรกิจชื่อน้ำไฟแนนซ์ค่ะค่ะจริงๆน้องน้ำยังอายุแบบน้อยอยู่เลยอ่ะยังไม่ถึง30เลยนะคะแต่ก็มีความตั้งใจสนใจในเรื่องของการเงินจุดเริ่มต้นนี้นึงน้ำทำไมน้ำถึงแบบสนใจในเรื่องของการเงินเป็นมาตั้งแต่เด็กไหมเห็นบอกว่าครอบครัวก็เป็นครอบครัวการเงินใช่ไหมใช่ค่ะก็ถามว่าคือน้ำคิดว่าน้ำน่าจะได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่มาด้วยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะแบบที่บ้านจะมีกระปุกออมสินเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็จะให้แบบเราเก็บเงินนะคะแล้วก็เวลาที่เราเก็บเงินได้ใช่ไหมคะก็คุณพ่อก็จะบอกว่าโอเคถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะเรามีเงินในกระปุกเท่าไหร่คุณพ่อจะเพิ่มให้เป็นอีกเท่าหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าโอ้สนุกในการเก็บเงินเพราะเราก็จะเห็นเงินที่มันโตเป็นสองเท่าในบัญชีธนาคารเราแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เรียนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกระทั่งน้ำก็ได้ทุนเรียนฟรีค่ะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะหรือว่า ABAC แล้วเราก็ไปเรียนเป็นเอกการเงินการลงทุนนะคะซึ่งตอนที่เราเลือกเอกอะค่ะเราก็เอ๊ะเราจะเลือกเอกอะไรเพราะเราเรียน ABAC อินเตอร์ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราอยากเรียนแบบอินเตอร์เหมือนกันแบบระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคุณแม่ก็บอกว่าเรียนการเงินสิเพราะเรื่องเงินมันน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญของในอนาคตนะก็เลยเป็นจุดที่มาที่ทำให้เราเริ่มสนใจเรื่องการเงินแล้วก็เรียนการเงินด้วยอะค่ะค่ะก็แสดงว่าตัวเองก็แบบเป็นคนที่เก็บออมตั้งแต่เด็กด้วยพื้นฐานคุณพ่อคุณแม่ทำด้านการเงินก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเงินเหมือนกันใช่ไหมสามสิบกว่าปีแล้วอะโอ้ก็คือยาวนานมากเพราะฉะนั้นปลูกฝังน้ำมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการใช้จ่ายการเก็บออมเพราะฉะนั้นน้ำจะมีมุมแบบสาวๆทั่วไปไหมเวลาเราแบบเข้ามาในกรุงเทพแต่งตัวซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์นงแบรนด์เนมเรามีจุดที่แบบมีป้ายเฟยไปบ้างไหมเอาแบบคุยกันนะว่า คือตอนเราเรียนมหาลัยอะเราจะบอกว่าพอเราเรียนที่ ABAC อะค่ะมันเป็นคือน้ำคิดว่ามันเป็นทุกมหาลัยแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะแบบเห็นเพื่อนแบบสะพายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็เห็นแล้วเราก็อยากได้แต่ว่ามันก็ทำให้เราต้องหาเงินเพิ่มเองอะค่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องไปรับจ็อบซึ่งตอนที่น้ำเรียนอะค่ะน้ำก็จะไปรับเป็นแบบทำงานออร์แกไนซ์บ้างนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เก็บเงินทีนี้พอที่เราเริ่มเก็บเงินเนี่ยเงินมันโหกว่าจะไปถึงเงินที่เป็นหลักหมื่นที่เราจะซื้อมันแบรนด์เนมได้มันแบรนด์เนมอะมันยากนะค่ะแล้วมันก็นานด้วยเราก็เลยมันก็จะเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยว่าโอเคถ้างั้นก็ไม่จำเป็นก็ได้ค่อยไปค่อยไปตอนโตแล้วกันหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้รีบที่จะต้องมีแต่ว่าถามว่าพอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมุมมองเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะคือถ้าเรามองกันคือน้ำมองว่าการซื้อแบรนด์เนมมันไม่ได้ผิดแต่มันต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติในวัยที่เรายังเป็นเด็กมหาลัยอ่ะเอ้ยเราชัดเจนเลยว่าอ๋อเราอยากได้ของแบรนด์เนมอ่ะเพราะเราอยากมีเหมือนเพื่อนแต่วันหนึ่งที่เราโตขึ้นอ่ะเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยการมีแบรนด์เนมมันเพื่อที่จะเป็น
เข้าสังคมบางอย่างแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันคือแค่ของนอกกายนะค่ะมันเคยมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าเราถือแบรนด์เนมหรือแบรนด์เนมกำลังถือเราโอ้จริงเลยเนาะอันนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเรามีเรามีได้แต่เราต้องรู้นะว่าเรามีไว้เพราะอะไรไม่ได้ลุ่มหลงไปกับมันประมาณนั้นนะคะค่ะเพราะจริงๆคนเราก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งโจมตีว่าแบรนด์เนมไม่ดีคนถือแบรนด์เนมไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะมีกำลังสามารถซื้อได้นี้ไม่มีปัญหาหรือบางคนมองในแง่การลงทุนด้วยซ้ำใช่ไหมบางคนแบบเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ราคาขึ้นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ถือว่าวิธีคิดของน้องน้ำก็เป็นเขาเรียกเป็นต้นแบบได้คืออยากมีได้อะไรที่อยากมีก็เก็บเงินซื้อเองถ้าเป็นกำลังยังเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มุมมองอันเนี้ยสำคัญไม่เป็นลุ่มหลงกับมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่น้ำเป็นคนรุ่นใหม่พี่รู้สึกว่าน้ำเป็นจุดเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเหมือนกันนะคือน้ำอาจจะเป็น Gen Y เนาะพี่ก็ Y นะจริงๆแล้วแต่พี่อาจจะ Y ต้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำก็เป็น Y ช่วงปลายๆแล้วก็น่าจะมีกลุ่มเพื่อนได้เจอกับคนรุ่นใหม่ได้เจอกับน้องๆแล้วเพื่อนน้ำก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูเรื่องการเงินปลูกฝังเรามาตลอดเงี้ยน้ำมอง2มุมเนี่ยน้ำมองว่าจุดอ่อนของคนรุ่นใหม่ตอนนี้เรื่องของการเงินในฐานะที่เราทำงานด้านการเงินอะจุดอ่อนคนรุ่นใหม่คืออะไรสำหรับน้ำอะคะคือจุดอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับในมุมมองน้ำใช่ไหมคะคือน้ำมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยอะไรเงี้ยมันทำให้ในบางกลุ่มหรือในวัยของเขาเนี่ยสามารถที่จะหารายได้ได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเห็นอาชีพใหม่ๆเช่นแบบแคชเกมอะไรเงี้ยค่ะโอ้เขารายได้มหาศาลเลยนะคะบางทีแบบโหไม่น่าเชื่อว่ารายได้จะเยอะขนาดนี้ซึ่งบางทีในกลุ่มอาชีพตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหรือในบางวัยตรงนี้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาหาเงินง่ายเหมือนเช่นแบบขายของนิดหน่อยก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาหาเงินง่ายเขาก็จะรู้สึกว่ามันใช้จ่ายง่ายเหมือนกันค่ะฉะนั้นจุดอ่อนของเขาคือการที่เขายังไม่มีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนว่าเขามีรายได้เข้ามาแล้วจริงๆเขาต้องเก็บเพื่ออะไรค่ะประมาณนี้ค่ะมันก็เลยเป็นจุดอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินเราต้องรู้ก่อนว่าเราเก็บเพื่ออะไรแล้วการที่เราเก็บเงินแบบนี้มันจะทำให้เงินทำงานได้อย่างไรแบบนี้ค่ะในฐานะที่น้ำอยู่ตรงนี้น้ำมีกลุ่มเพื่อนฝูงหรือมีใครมาปรึกษาเราบ้างไหมพอเรามีปัญหาในไม่ใช่ไม่มีปัญหาพอเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่มีปัญหาเพราะว่าถ้าใครตามข่าวสารเนาะน้ำจะเห็นเลยว่าเอ้ยจริงๆตัวเลขของ Gen Yเจนแซดยุคนี้น่าห่วงมากเลยเป็นหนี้กันเร็วคือหารายได้เยอะก็จริงแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยมีเคสที่ใครมาแบบปรึกษาเราหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็คือน้ำแบ่งเป็นแบบนี้นะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นGen Z Gen Y ที่มาคุยกับน้ำอะส่วนใหญ่นะมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่าเขาจะมาถามว่าเขาควรจะลงทุนที่ไหนดีแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะกับคำถามที่ว่าลงทุนที่ไหนดีเพราะว่าเหมือนเขามองข้ามช็อตเรื่องผลตอบแทนแต่ว่าเขาไม่ได้มองโดยรอบว่าโอเคสภาพคล่องเขาต้องมีก่อนไหมหรือเขาต้องมีการโอนย้ายความเสี่ยงหรือเปล่าหรือเขาต้องคิดเรื่องการเกษียณไหมก่อนที่จะไปคิดโฟกัสว่าเฮ้ยให้มันเงินมันรีบโตยังไงซึ่งบางทีการที่เราไปโฟกัสกับการที่ทำให้เงินรีบโตค่ะมันจะบางทีมันจะมาเพราะความโลภบางอย่างที่เราจะไปหากับผลแทนที่มันสูงอย่างเดียวซึ่งบางทีเราอาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็ต้องนี่คือจุดอ่อนที่ต้องแบบระมัดระวังแต่ถามว่าบางทีก็จะมีกลุ่ม Gen X Gen Y อะไรเงี้ยที่มาคุยกับเราบางคนก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินซึ่งบริหารจัดการหนี้อย่างไรหรือบางทีมีหนี้บัตรเครดิตแล้วมันแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากเนาะคือคนที่สนใจเรื่องการเงินแล้วกลายเป็นว่าเขาก็อยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆแล้วมองข้ามช็อตอื่นๆไปใช่ไหมยิ่งตอนนี้คนลงทุนหุ้นหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เยอะใช่ไหมใช่ก็เหมือนเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยจากข้อมูลนะคะการที่เปิดบัญชีซื้อหุ้นนะคะในช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าจำนวนคนเปิดหุ้นมากกว่าทั้งปีที่เปิดกันเมื่อปีที่แล้วใช่แล้วจำนวนคนเปิดเนี่ยเขาบอกว่าอายุต่ำกว่า30ใช่ไหมใช่ไหมคือแบบเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดอ่อนส่วนหนึ่งนะคะแต่เนี่ยพี่ฟังน้ำคือน้ำเป็นระบบมากด้วยความที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ยังเรียนการเงินอีกแล้วก็มาทำงานที่ปรึกษาการเงินอีกแล้วแผนการเงินในแบบฉบับตัวเองละน้ำน้ำเป๊ะปังมากขนาดไหนอยากให้แชร์ว่าเรามีแผนการเงินของตัวเองยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าน้ำอ่ะเริ่มต้นจากความไม่เป๊ะนะคะค่ะความหมายก็คือน้ำเป็นคนชอบเก็บเงินใช่ไหมคะแล้วเราก็เป็นคนเก็บเงินไว้แบบบัญชีฝากประจำอะไรแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือพอเราฝากบัญชีฝากประจำแล้วเราได้เงินก้อนนึงมาเนี่ยเราก็เอาเงินก้อนนั้นออกมาใช้เอาเงินก้อนออกมาใช้เอาเงินก้อนออกมาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่า
เอ๊ะตกลงคือฉันเก็บเพื่ออะไรเนี่ยก็คือเก็บนั่นแหละคือหมายถึงว่ามันจำเท่ากันทุกเดือนแล้วก็จะได้มาเงินก้อนนึงแล้วก็เอาไปใช้ปกติน้ำใช้กับอะไรอ่ะถ้าก็จะแบบซื้อของอะไรเงี้ยอยากได้อะไรแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงคือเราเก็บเพื่อใช้หรอมันไม่ได้เก็บเพื่อแบบเพื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งว่าโอเคพอเราเริ่มมาทำงานแล้วเรามาเรียนแบบพวกหลักสูตรวางแผนการเงินนะคะเราก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆคนรุ่นใหม่อ่ะเราได้เปรียบมากเลยนะถ้าเรามองวางแผนเรื่องเกษียณเราก็เลยคิดเรื่องการเกษียณมากขึ้นนะในวัยนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นอ่ะเรามีรายได้เข้ามาปุ๊บเราหักก่อนเลยเราหักออมหรือเราหักเพื่อจ่ายให้ตัวเองเพื่อการเกษียณของตัวเองก่อนเลยแล้วเราก็จะแบ่งเงินเป็นพอร์ตอะค่ะมันอย่างเช่นเรามีเงินในพอร์ตของสำรองฉุกเฉินเรามีในพอร์ตของในเรื่องของเกษียณเรามีพอร์ตประกันแล้วที่เหลือเราไปใช้เงินเต็มที่แหละฉะนั้นก็คือเราโดยไอเดียก็คือเราแบ่งเป็นพอร์ตก่อนแล้วที่เหลือก็คือค่อยใช้มันก็จะทำให้เรามีความสุขในการใช้เงินมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเงินของแต่ละที่ของเราเนี่ยมันกำลังทำงานให้เราอยู่ค่ะเมื่อก่อนก็คือจะเก็บแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้แบ่งแยกเลยใช่ไหมอันนี้มันจะมีความเป็นหมวดหมู่มากขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่ตัวนึงที่น่าชมเชยมากๆก็คือเกษียณใช่มีพอร์ตเกษียณตั้งแต่ตอนนี้เพราะบางคนจะรู้สึกโอ้โหเกษียณน้ำ45ก็ยังไม่สายเกินไปหรืออะไรเงี้ยแต่น้ำคิดว่าเฮ้ยเราเริ่มตอนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือบางทีถ้าสมมติว่าเรากดเครื่องคิดเลขการเงินเป็นนะคะหรือเราไปโหลดเหมือนสมมติคนที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยอยากจะลองกดเครื่องคิดเลขการเงินมันก็มีแอปนะคะที่เข้าใจง่ายมากก็คือของกลต.นะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราสามารถโหลดก็เป็นข้อมูลภาษาไทยเราโหลดแล้วเราคำนวณเงินเกษียณอะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเราอายุยังน้อยแล้วเราเริ่มเก็บเงินนะคะเราจะเก็บเงินแค่ประมาณแบบหลักพันเองอะแต่ถ้าเราไปเริ่มช้าค่ะมันจะกลายเป็นว่าใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเงินหลักหมื่นหลักแสนอะโอ้โหซึ่งเรารู้สึกว่างั้นฉันยอมเก็บเงินหลักพันดีกว่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือหลักพันนี่ถามนิดนึงว่าหลักพันของน้ำอ่ะอันนี้เผื่อเป็นไอเดียเลยนะคนที่ฟังอยู่หรือคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่เฮ้ยอยากจะเก็บแบบพี่น้ำแบบน้องน้ำบ้างน้ำเก็บไว้ที่ไหนไอ้เงินเกษียณของน้ำ okay. เครื่องมือที่น้ำใช้กับอะไรอะไรบ้างเราอันนี้น้ำก็ต้องมองเป็นกลางด้วยนะคะหมายถึงว่าโดยไอเดียของการที่เราวางแผนเกษียณนะคะ มันจะมีเป็น2ไอเดียก็คือว่าในวันหนึ่งที่คุณเกษียณอ่ะคุณต้องการที่จะได้รับเป็นเงินก้อนในวันนั้นนะคะซึ่งการที่เราจะได้เป็นเงินก้อนโอเคส่วนใหญ่เราก็จะเป็นลักษณะที่ลงทุนในพอร์ตหุ้นหรือลงทุนในหุ้นแล้วก็สะสมเป็นมูลค่าเป็นเงินก้อนนะคะกับอีกอันนึงคือเราคาดหวังว่าในวันที่เราเกษียณเนี่ยเราจะได้เป็นลักษณะของกระแสเงินสดซึ่งถามว่าถ้าเหมือนอย่างเช่นแบบกลุ่มY Gen Z อย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ทำงานข้าราชการเราก็จะไม่ได้มีเป็นแบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางแผนเกษียณในแบบไอเดียของน้ำเนี่ยคือ1เราจะมีในหุ้นเพื่อเราบางทีเราอาจจะได้จากเงินที่มันเป็นเงินก้อนเป็น capital gain นะคะหรือบางคนชอบปันผลก็ซื้อหุ้นปันผลแล้วเราก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนรวมซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วเราก็อันนี้แบบก็ควรจะมีอ่ะก็คือเป็นแบบพวกประกันบำนาญซึ่งอายุน้อยๆอ่ะมันเหมือนกับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนคุณเก็บหนึ่งอ่ะแต่คุณการันตีได้3เท่าแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบเราก็จะได้เหมือนกับได้เงิน2ก้อนนะคะได้ทั้งเงินก้อนด้วยได้ทั้งกระแสเงินสดด้วยเหมือนกับเราสามารถบางคนเขาอยากมีบำนาญจริงบำนาญเนี่ยเราสร้างได้ด้วยตัวเองก็ได้เนาะว่าเราอยากใช้เงินเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยใช่ฉะนั้นจริงๆนะก็บอกว่าเราควรที่จะแบบมีเป็นเงินก้อนด้วยนะแล้วก็เราก็ควรมีกระแสเงินสดด้วยนะแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยน้ำพูดถึงเรื่องของนอกเหนือจากน้ำมามีในเรื่องของเรียนการเงินมาแล้วมีพื้นฐานจากคุณพ่อคุณแม่มาแล้วน้ำก็เติมความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองเสมออย่างที่น้ำพูดถึงเรื่องคอร์สเรื่องของการไปฟังนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องให้น้ำให้ไอเดียนิดนึงว่าทุกวันนี้น้ำใช้เวลากับตรงนี้เยอะไหมเพราะว่าถ้าใครตามน้ำในเพจนะจะรู้เลยว่าน้ำเนี่ยคือให้เวลากับตรงนี้พอสมควรแล้วก็จะมาแชร์คือสรุปมาเป็นแบบภาพวาดไมล์แมปการ์ตูนน่ารักมากเนาะมาแชร์เป็นน้องเหรียญเป็นคือเป็นน้องเหรียญเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้ำใช้เวลามีการสเปนเวลากับตัวเองตรงนี้ตั้งไหมคะว่าเราจะต้องฟังพอสแท้ต้องเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็น้ำอยากจะบอกว่าโดยจริงๆเนี่ยน้ำไม่ได้เป็นคนขยันเลยนะโอ้ยอย่างนี้ไม่ขยันจริงๆพูดจริงๆบางคนอ่ะชอบก็จะแบบว่าเนี่ยน้ำเอาเวลาจากไหนเยอะแยะไปนั่งจดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้ขยันมากเลยอะไรเงี้ยคือ
น้ำเห็นจากคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ยเขาจะฟังทุกวันเลยนะคะแล้วเขาก็แล้วเราก็จุดที่มันทำให้เราฟังเยอะๆมากจริงๆก็คือโดยปกติเนี่ยถ้ามีเวลาว่างอ่ะน้ำจะวาดอยู่แล้วโดยปกตินะคะเป็นคนวาดรูปอยู่แล้วเป็นคนวาดรูปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจุดที่มันทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆมันมีประโยชน์ก็คือในช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยมันมีคำถามหนึ่งที่เราถามกับตัวเองว่าหลังจากโควิดอ่ะคุณจะเก่งเรื่องอะไรมากขึ้นค่ะหมายถึงว่าเราจะทำอาหารเก่งขึ้นหรือหุ่นดีขึ้นหรือเราจะมีความรู้มากขึ้น อะไรเงี้ยหรือเราจะอ้วนขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นอ้วนขึ้น พี่ยังอ้วนไม่ลงเลยจากโควิดเรื่องแล้วเราก็ต้องถามเองว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรที่เก่งขึ้นหลังจากโควิดแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากจะเก่งขึ้นในเรื่องของความรู้นะทัศนคตินะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอเรามีความอยากอะค่ะมีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองอะเราก็รู้สึกว่าเราจัดสรรเวลาได้นะที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองเราก็เลย เริ่มฟังจากแบบพอดแคสต์ที่มันมีความรู้ทั้งเรื่องการเงินการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามองว่าพอเรามีความอยากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันช่วยพัฒนาตัวเองด้วยได้แล้วก็ช่วยลูกค้าของเราในบางคนได้ที่เขาทำธุรกิจแล้วเจอวิกฤตอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะส่งต่อยังไงให้มันง่ายขึ้นเพราะบางทีนักธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ฟังไม่มีเวลานั่งฟังเพราะบางทีสเปนอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเขาก็อาจจะแบบว่าได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราสรุปมาอ่านของเขาหรือการที่เขามีโอกาสได้พูดคุยกับเราแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังเราก็รู้สึกว่ามันก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองอาจจะแบบอย่างน้อยวันนึง1ชั่วโมงที่อาจจะนั่งฟังแล้วก็แบบนั่งสรุปหรือถ้าเราไม่ได้แบบบังคับตัวเองได้แบบวันละ1ชั่วโมงวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยใน1อาทิตย์อ่ะมีอะไรที่เราแบบเรียนรู้มากขึ้นไปกว่าเดิมบ้างค่ะปกติน้ำจัดตารางเลยมั้ยคือบางคนเขาจะเป๊ะชนิดที่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายของวันจันทร์จะอย่างนี้เดี๋ยวเวลานี้ปึ๊บมาเปิดฟังเป็นเรื่องเป็นราวน้ำเป็นแบบนั้นมั้ยไม่นะไม่เครียดขนาดนั้นไม่บางคนเขาเป๊ะขนาดอ๋อไม่เครียดไม่เครียดสบายคือแบบเอาแบบถ้าว่างชิลๆอาจจะมีลิสต์ที่ชอบไว้ใช่แต่จริงๆอ่ะโอ้โหงานความรู้สึกคือมันมีอะไรที่เราอยากฟังเยอะมากนะแต่ว่าความต่างของน้ำคือน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโรคจิตนะถ้าเราจดสรุปบ่อยๆอะค่ะมันต้องแบบตั้งใจแล้วก็ต้องคอยมานั่งจดแล้ววาดรูปด้วยเพราะละเอียดมากอะน้ำทำละเอียดแล้วเข้าใจง่ายด้วยนะจากแบบเรื่องยากอะย่อยมาแล้วก็ประเด็นไม่หลุดเลยอะคือเก่งมากเราก็เลยต้องแบบอาจจะแบบว่าโมเมนต์อาทิตย์นี้เราตั้งใจอยากจะทำนะเราก็ให้เวลาแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือเป็นความอยากเราในเวลาตรงนั้นแล้วก็มีเวลาที่เรามีณตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะแบบไม่ได้บังคับตัวเองขนาดนั้นแต่ก็จะพยายามบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือประมาณนี้ค่ะโหนี่เป็นต้นแบบได้อย่างดีเลยเนาะใครที่แบบจะใช้ในการพัฒนาตัวเองคือมันต้องแบ่งแหละเนาะมันต้องจัดสรรเวลาเพื่อให้เราพัฒนาแล้วเราจะเก่งอะไรขึ้นเหมือนที่น้ำบอกอะเนาะเราต้องมีวางเป้าหมายสำหรับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของน้ำมากๆอย่างนึงใช้เวลาวาดนานไหมคนมักจะถามอ๋อใช่คนมักถามเพราะแบบเฮ้ยใช่เพราะว่าวาดอะเป็นการ์ตูนด้วยอะเวลาฟังใครก็วาดคนนั้นด้วยแล้วก็จะมีคือมันไม่ใช่แค่พี่รู้สึกว่ามันใช้เวลาแล้วน้ำก็เขียนมือด้วยอ่ะใช่ใช่เป็นลายมือเขียนต่อให้ใช้โปรแกรมช่วยก็ตามใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมก็ตีว่าประมาณ1ชั่วโมงหรือจริงคือโดยปกติสมมติน้ำฟังอะค่ะน้ำจะฟังแล้ววาดเลยค่ะฉะนั้นมันก็จะมีหมายถึงว่าสมมติน้ำฟัง1ชั่วโมงมันก็อาจจะเหลื่อมไปประมาณชั่วโมง15ชั่วโมงครึ่งก็ที่จะจบในผลงานก็คือจะจบพอดีกับที่เราฟังค่ะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับพี่เคยอ่านที่ไหนมาสักที่เขาบอกว่าเราฟังอ่ะก็ส่วนหนึ่งนะเราก็ได้ความรู้พอเราจดแล้วเราสรุปมันเหมือนทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมน้ำเราก็จางแจ้งขึ้นด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าโดยสเต็ปของการจดสรุปแบบนี้ค่ะมันจะต้องแบบหนึ่งคือหูเราฟังใช่ไหมคะหรือตาเราดูค่ะแล้วเราก็ต้องคิดในหัวว่าฉันจะเอาจับใจความตรงนี้เรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องรีบจดเพื่อให้ทันกับประโยคถัดไปที่ไม่งั้นเราต้องมานั่งสต็อปอ่านจดสต็อปอย่างนี้ก็จะใช้เวลาเนาะอาจจะมีบ้างในบางประโยคที่มันเน้นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งในจังหวะที่เรากำลังคิดอ่ะในจังหวะน่ะคือการจดสรุปมันไม่ได้เป็นการลอกคำฉะนั้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดที่เราจะสรุปแล้วเราถึงจดซึ่งไอ้กระบวนการที่เราคิดจดสรุปเนี่ย
ก็คือทำให้เราเข้าใจแล้ว1รอบแล้วพอเราจดเสร็จทั้งหมดอะค่ะเราก็อ่านผลงานเราอีกรอบนึงเราก็จะอ๋อเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วพอเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราไปพูดให้คนอื่นฟังเล่าให้คนอื่นฟังแล้วด้วยประสบการณ์ของเรามันก็ทำให้เราเข้าใจขึ้นไปอีกสุดท้ายเนี่ยมันก็ช่วยได้ให้ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นแบ่งปันด้วยแล้วก็ยังเป็นข้อดีกับเราคือทำให้เราเข้าใจมากขึ้นจดจำได้มากขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้นี่เป็นต้นแบบแล้วเป็นคำแนะนำไปถึงทุกคนเนาะใช่ไหมคะน้ำลองจดดู ฟังแล้วก็จดแล้วยิ่งเอาไปเล่าได้จะยิ่งดีเลยเนาะใช่ไหมคะจะยิ่งทำให้แบบเข้าใจด้วยนะคะก็ลองกันดูเนาะอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่รู้สึกว่าน้ำเป็นที่ปรึกษาการเงินอะแต่น้ำก็แบบคือเรายังเป็นธรรมชาติเนาะเรายังมีภาพของความเป็นแบบน้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำมีอุปสรรคบ้างไหมที่แบบพอเราอธิบายให้เขาฟังหรือเราแนะนำเขาแล้วเขาเหมือนแบบมันมีอุปสรรคเรื่องอายุไหมอะคะน้องน้ำคะพี่น้ำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อย่าหนีเสียงสิพี่จะตื่นเต้นพี่รู้ไหมว่าน้ำอะเป็นน้ำมาทำงานอ่ะเป็นที่ปรึกษาการเงินอ่ะตั้งแต่ตอนเรียนจบค่ะตั้งแต่เรียนจบเลยตั้งแต่เรียนจบเลยไม่มีงานไม่ทำงานอื่นเลยซึ่งตอนที่น้ำมาทำงานเนี่ยกลุ่มลูกค้าของน้ำเป็นคุณหมอใช่ไหมคะแล้วน้ำก็ไปเจอกับคุณหมอท่านนึงที่รู้ไว้ว่าเราก็แบบเนี่ยคุยแบบวัยไหนคุยกับคุณหมอท่านนั้นอายุ30กว่าโอ้เรา20อ๋อตอนนั้นเราจบเราก็ยังถือว่าใหม่มากใช่ตอนนั้นเราก็20ใหม่แล้วคุณหมอเนาะนะเป็นพี่เกรงนิดนึงนะคุณหมอก็จะแบบนะอย่างที่เราทราบดีคุณหมอจะเก่งอ่ะใช่แล้วเราก็คุยคุณหมอแบบคุณหมอคะคุณหมอควรจะวางแผนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะค่ะคุณหมอเขาก็โอเคทำตามแผนเราแล้วเขาก็ถามเราว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณน้ำเนี่ยมีลูกแล้วกี่คนหมอคะหมอทำไมอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราเด็กใช่ไหมเขาคิดว่าเราแบบไม่น้ำอ่ะน้ำเขาจะเอ้ยเราหน้าแกหรอเขาคิดว่าเราหน้าเด็กอยู่แล้วเขาคิดเราหน้าเด็กเขาคิดว่าเราอายุเยอะแต่เราหน้าเด็กเราก็เลยบอกเราก็เขาบอกเราก็ตกใจไงเฮ้ยหมอเข้าใจว่าเราหน้าแก่หรอเอ๊ะหรือยังไงอ่ะหมอเข้าใจว่าน้ำหน้าเด็กแต่ว่าน้ำอ่ะอาจจะอายุเยอะแล้วพี่นึกออกไหมว่าหมอเขาถามข้ามช็อตอ่ะคือหมอไม่ได้ถามว่าโทษนะครับน้ำแต่งงานหรือยังหรือแบบเขามองข้ามช็อตแบบน้ำมีลูกหรือยังซึ่งหมอเขาไม่ได้จีบนะเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วรู้ไหมคะเราก็เลยถามว่าโทษนะคะคุณหมอทำไมคุณหมอถึงถามน้ำว่าน้ำมีลูกแล้วหรือยังทำไมหมอไม่ถามเนี่ยน้ำแต่งงานหรือยังมีอะไรไม่ถามว่ามีลูกถามว่ามีลูกกี่คนแล้วด้วยนะกี่คนด้วยกี่คนด้วยนะแล้วน้ำก็เลยบอกว่าทำไมคุณหมอถามแบบนี้คุณหมอก็เลยว่าอ๋อพอดีว่าเห็นน้ำอ่ะตั้งใจทำงานเขาก็เลยเข้าใจว่าเราอ่ะมีภาระทีเนี้ยมันก็จะมาตอบคำถามพี่ตรงที่ว่าถ้าวันนี้เราเจอกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะค่ะคือน้ำมองว่าผู้ใหญ่อ่ะเขาจะมองความตั้งใจเขาจะมองเป็นความตั้งใจความเป็นมืออาชีพกับความรู้ที่เรามีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะคือน้ำคิดว่าเขาก็จะให้โอกาสด้วยส่วนหนึ่งกับสองคือถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแลแผนการเงินเขายาวๆอ่ะเขาก็อยากจะได้คนที่อายุน้อยกว่าอันนี้เราก็มองเป็นข้อดีของเราเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ได้หนึ่งเราเชี่ยวชาญด้วยแหละเราอาจจะเฉพาะด้านเพราะแต่ละคนที่มาขอคำปรึกษาเราก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้รู้ลึกเท่ากับตัวเราแล้วเราก็มีความเน้นในเรื่องของความตั้งใจทุกอย่างมันมองผ่านคือมันอาจจะเลยจุดไปแล้วที่ว่าเอ้ยผู้หญิงนะอายุยังน้อยอายุยังน้อยคือยุคสมัยนี้เราก็เปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญคือตัวเราใช่ไหมนะก็มันจะบอกอย่างนั้นใช่แล้วก็ถามว่าวันนี้นะก็มีลูกค้าคุณหมอที่แบบอายุ40 50เขาก็เก็บเงินกับเราค่ะยกตัวอย่างเคสให้เราฟังได้ไหมน้ำอย่างลูกค้าอย่างคุณหมออะไรอย่างเงี้ยโจทย์ของแต่ละคนจะเป็นมาลักษณะไหนแล้วน้ำให้คำแนะนำไปในแนวทางไหนบ้างอะไรเงี้ยน้ำจะดูเป็นอะไรสำคัญในการที่แบบจะให้คำแนะนำเขาอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละช่วงอายุค่ะอันนี้คือก็ไม่จำกัดว่าเป็นคุณหมอเนาะแต่ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกันนะคะก็อย่างเช่นสมมุติว่าคนที่อายุน้อยๆแบบนี้ค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคเขาอยากจะมีบ้านมีรถใช่ไหมคะอยากจะแบบว่ามีคอนโดสักหลังนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาปรึกษาว่าจะเก็บเงินยังไงให้มีเงินดาวอันนี้เราก็อาจจะแนะนำให้แบบโอเคคุณเก็บเงินเป็นเงินเปิดพอร์ตนะเก็บลงทุนในกองทุนรวมหรือหารายได้เพิ่มนะอะไรเงี้ยค่ะพอในวัยที่เริ่มทำงานอ่ะเขาก็จะเริ่มหรือมีครอบครัวค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยฉันไม่อยู่ขึ้นมาลูกจะอยู่ได้ไหมการศึกษาลูกจะเป็นยังไงอะไรเกษียณต้องคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนะนำอีกแบบนึงพอเป็นลูกค้า
ที่แบบอย่างเช่นคุณหมออายุเยอะๆ50อย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าลูกเขาโตแล้วอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบโอ้โหเก็บไว้ให้ลูกเอาตัวเองก่อนไหมเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นโฟกัสที่ทำยังไงให้พอร์ตการลงทุนของเขาไม่เสี่ยงมากหรือทำยังไงให้เขารู้ว่าเออค่ารักษาพยาบาลเขาไปต่อเนื่องจนถึงอายุสุดท้ายนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็แต่ละวัยก็จะแบบแตกต่างกันก็จะวางแผนแบบเอาง่ายว่าแต่ละคนไม่ซ้ำแผนเลยอะค่ะคือโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเนาะเขาถึงบอกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องส่วนบุคคลอะเนาะใช่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการคุยเนาะรู้โจทย์รู้เป้าหมายของแต่ละคนแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์และวางแผนอีกทีนึงใช่ไหมคะน้ำสนุกไหมชอบไหมกับงานนี้ก็สนุกนะชอบได้เจอคนหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสุดท้ายให้น้ำฝากสำหรับคนที่ฟังเราอยู่พี่ให้ฝากสองส่วนละกันส่วนแรกก็คือคนรุ่นใหม่อะGen X Gen X ไม่ใช่แล้ว X ไม่ใหม่ละ Gen Y Gen Z อะไรอย่างเงี้ยที่ฟังเราอยู่อยากฝากอะไรเขาถึงเรื่องการเงินกับอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่จะแบบบางทีจะไปสอนลูกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเพราะเราก็เคยได้รับการสอนหรือแนะนำที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีต้นแบบที่ดีจากเราอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าบอกกับเจน Z ก็เหมือนกับบอกกับคนที่เป็นน้องๆเราอะไรเงี้ยเราบอกกันเหมือนแบบเป็นน้องเราก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่เชื่อกันตอนนี้ก็ได้เนาะว่าคำพูดพี่มันแบบอันนี้น่าเชื่อถือหรอหรืออะไรเงี้ยมันถึงวัยแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยแต่เราอยากจะบอกให้รู้ว่ารู้ไหมว่าเขาเรียกว่ามันมีพลังอยู่3อย่างที่มันจะทำให้เงินของเราโตขึ้นแล้วโตไปอย่างดีเรื่อยๆค่ะอย่างที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเงินต้นก็หมายคือยิ่งเรามีเงินเยอะเท่าไหร่นะคะก็เราจะยิ่งได้เปรียบที่จะทำให้เงินเราเติบโตนะคะอย่างที่2เนี่ยเขามองเรื่องของผลตอบแทนยิ่งเราหาผลตอบแทนได้สูงนะคะเราก็ถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนได้สูงหรือเงินจะยิ่งโตเร็วขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงด้วยนะคะอย่างที่3สุดท้ายก็คือนอกจากเงินต้นกับผลตอบแทนแล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาซึ่งถ้าเรามีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าคนอื่นหรือเราสามารถที่จะ เก็บออมได้นานกว่าคนอื่นก็คือถือว่าเราเป็นข้อได้เปรียบนะคะตรงนี้ก็คือเป็น3พลังเงินต้นผลแทนแล้วก็ระยะเวลาซึ่งถามว่าวันนี้กลุ่มคน Gen Z อะค่ะเป็นกลุ่มคนที่มีระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุดในการที่จะเก็บออมเงินแล้วก็คำพูดที่เขาบอกว่าออมก่อนรวยกว่ามันคือเรื่องจริงนะคะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับน้องๆก็คือว่าเชื่อเหอะอย่างน้อยไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้จ่ายแต่วันนี้ออมและลงทุนก่อนใช้จ่ายดีกว่าแล้วเชื่อเหอะว่าวันหนึ่งที่เรามาถึงจุดนึงเราจะมีคำพูดหนึ่งเลยที่อยากจะบอกตัวเองคือยากจะขอบคุณตัวเองในวันนั้นน่ะที่เราเริ่มเก็บเงินแล้วก็ทำให้เรามีเงินจำนวนที่เยอะขึ้นในวันนี้ก็อยากให้น้องๆอ่ะหาเป้าหมายการเงินของตัวเองให้เจอแล้วก็เริ่มต้นที่จะเก็บออมเงินค่ะอันนี้ฝากสำหรับน้องๆนะคะส่วนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็น้ำก็บอกว่าน้ำคิดว่าส่วนหนึ่งที่น้ำได้มากๆเลยเนี่ยคือน้ำเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเราเป็นโลโมเดลของลูกเลยนะที่จะทำให้ลูกเห็นว่าเขาควรจะต้องวางแผนการเงินยังไงหรือใช้ชีวิตอย่างไรฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเกษียณได้อย่างจริงแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้เราก็จะทำให้ลูกเราเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยอยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่จังฉะนั้นก็อาจจะต้องมองมาที่ตัวเองว่าโอเควันนี้เนี่ยสภาพหนี้สินเราไม่ได้มีเยอะจนน่ากลัวจนเกินไปนะหรือเรามีพอร์ตเกษียณที่เราชัดเจนนะแล้วเราดูแลตัวเองได้ไม่กลัวลูกหลานนะแล้วเราก็ค่อยๆสอนลูกในการเก็บเงินเช่นสอนให้เขารู้ว่าวันนี้เขาต้องออมเงินแบ่งเงินจากที่ได้เงินจากไปโรงเรียนแล้วเก็บในกระปุกนะหรือเขาควรจะรู้ว่าเนี่ยสมมติถ้าเด็กโตขึ้นนะคะกองทุนรวมเป็นยังไงหรือวันนี้เนี่ยวิธีการหุ้นเป็นแบบนี้นะมันมีช่องทางอื่นที่เก็บเงินหลากหลายมากกว่าธนาคารนะอะไรเงี้ยค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกอะค่ะนะคิดว่ามันก็จะทำให้เราได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกด้วยแล้วก็ลูกของเราก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยที่จะแบบทำให้เรื่องเงินมัน
โตเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะงอกงามเนาะเหมือนแบบต้นฉบับก็ต้องคมชัดเนาะสำเนามันถึงจะแบบคมชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เป็นสิ่งที่น้ำก็ประสบกับตัวเองเนาะคือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่เป็นคนที่ปูแนวทางให้กับเราจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณน้ำมากเลยที่เข้ามาคุยกันเหมือนสาวน้อยมหัศจรรย์นะแล้วก็ทำให้เรามองข้ามอายุไปเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าน้ำมีลูกกี่คนนะเพราะจริงๆอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับใดๆเลยอันนี้ก็พุฟมาจากน้ำแล้วนะเพราะวันนี้โอ้โหทำงานถือว่าแล้วก็มีความคิดโตเป็นเกินผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะก็ชื่นชมน้ำด้วยนะคะสุดท้ายอ่ะให้น้ำฝากนิดนึงแฟนๆติดตามผลงานนะได้จากที่ไหนยังไงบ้างคะให้ฝากร้านฝากร้านขายของค่ะช่วงนี้ติดตามได้ยังไงที่ไหนบ้างคะติดตามน้ำถ้าติดตามน้ำได้นะคะก็คือที่เพจการเงินนะคะธุรกิจซึ่งอันนี้เป็นเพจที่น้ำดูแลเองทำเองวาดเองเขียนเองนะคะตอบเองตอบถ้าใครจะแชทมาถามปรึกษาได้ไหมมีแชทมาถามมาได้ค่ะตอบได้คุยได้นะคะก็ชื่อเพจน้ำไฟแนนซ์นะคะก็จะเป็นชื่อน้ำเลย NAM แล้วก็ FINANCE ไฟแนนซ์นะคะบางคนชอบแซวไฟแนนซ์ลดหรือเปล่าไม่ใช่พอดีจบไฟแนนซ์มาก็เลยกลายเป็นชื่อน้ำไฟแนนซ์นะคะก็ติดตามได้ที่ช่องเพจนะคะแล้วก็สมมติถ้าใครอยากเห็นหน้าน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นรายการพองๆค่ะก็ทำงานร่วมกับพี่เฟิร์นศิลัทยาสารพัดดีที่ของ Wave Me Up ก็สามารถติดตามที่ Wave Me Up ได้ทั้งที่ Facebook หรือใน YouTube เหมือนกันก็จะมีเห็นที่น้ำทำรายการพองๆอยู่กับเป็นของไลฟ์สดค่ะก็ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคู่กับพี่แพทภาวิตกลิ่นปทุมกับพี่ปิ๊กเสริมศักดิ์ค่ะก็เป็นรายการไลฟ์สดออมหุ้นออมกองทุนค่ะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินใช่ที่ปรึกษาการเงินนะคะก็จริงๆเนี่ยก็มีเป็นบริษัทที่เราวางแผนการเงินให้กับลูกค้านะคะก็คือชื่อ unitlink.biz นะคะเราก็มองว่าคำว่า unitlink ก็คือเราเชื่อมแต่ละยูนิตเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็วางแผนการเงินให้ลูกค้าเป็นองค์รวมก็สามารถติดตามน้ำได้นะคะก็ที่ทางเพจ unitlink.biz ได้เหมือนกันตามช่องทางต่างๆก็หลากหลายทีเดียวน้ำเองตอนนี้ก็ไปมาระหว่างหาดใหญ่กับกรุงเทพเนาะหลักๆเราอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีไลน์แอดด้วยนะคะก็ไลน์แอดน้ำไฟแนนซ์เหมือนกันค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยนะคะก็เป็นน้ำไฟแนนซ์เหมือนวาดเองด้วยใช่ไหมทุกอย่างโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องน้ำที่เข้ามาคุยกันให้แบบโอ้โหสาระแล้วน่าจะเป็นอินสปายให้กับหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน้ำค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำนะคะติดตามกันได้แล้วก็ติดตามมานี่มันนี่แบบนี้ได้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญเกสต์พิเศษเข้ามาแบบนี้เลยทุกสัปดาห์นะคะใครอยากฟังให้เราสัมภาษณ์ใครคุยเรื่องอะไรแนะนำมาได้เลยที่เพจ Money Money นะคะก็ฟังเราได้ทั้ง Spotify Podbean Google Podcast Apple Podcast นะจุกเราก็มีนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Money Money